มาเที่ยวปกติผมครับบัตรประชาชนใช่ไหมครับประชาชนบัตรโอเคสองอันเลยบัตรได้บัตรหนึ่งโอเคครับเจอลิงครับท่านผู้ชมเจอลิงครับผมเฮ้ยถ่ายรูปหน่อยมานี่จ้องครับผมจ้องครับเอ๊ะมาใกล้ๆหน่อยแอบอยู่ครับผมตอนนี้เมื่อกี้เห็นป้ายห้ามให้อาหารลิงตอนแรกผมก็ไม่สนใจแต่ก็ดันเจอลิงตัวบังเอิญสัตว์ที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้เป็นสัตว์ที่พบในป่าชายเลนณจุดดังกล่าวนี้นะครับผมทั้งหมดที่แสดงเป็นรูปปั้นที่เห็นอยู่บริเวณนี้หมดเลยตรงนั้นลิงเพียบเลยฮะไปดูกันพวกผมเฮ้ยลิงเยอะเหลือเกินผมไม่ได้คิดว่าที่นี่จะมีลิงนะต่อให้ผมเห็นป้ายที่บอกว่าห้ามให้อาหารลิงตอนแรกผมก็ไม่สนใจแหละแต่บังเอิญมาเจอลิงจริงๆนะบริเวณนี้เพียบเลยนะครับผมเห็นหรือยัง1 2 3 4 5 6 7 8 9ตอนนี้ผมนับได้ประมาณ9ตัวค่อนข้างกลัวนะมองหน้าผมหมดเลยอะตรงนั้นอีก2ตัวนั่นอีกตัวหนึ่งอยู่บริเวณนู้นผมนับได้12ตัวแล้วเอ๊ะนี่ทำอะไรอันนี้เป็นอาหารของลิงใช่ไหมอันนี้เหมือนเปลือกมะพร้าวอะลิงชอบกินกันแหงตอนนี้แบบอาหารหลักของมันก็คือ
เปลือกมะพร้าวนะครับผมเฮ้ยตัวนั้นน่าจะใหญ่สุดแล้วนะมีตัวใหญ่อยู่2ตัวเป็นไงกินอิ่มไหมเฮ้ยตัวนั้นเหมือนไอ้ขาซ้ายหน้าบาดเจ็บหรือเปล่าตัวเนี้ยนะผมแพนอยู่เนี่ยเนี่ยคือขาซ้ายหน้ากับไม่แตะพื้นอะแม่งเพียบเลยถ้าอยากให้ลิงเกาะผมคิดว่าน่าจะไปที่ลพบุรีผมเคยดูรีวิวท่องเที่ยวของพระมหาไทยวันโดนลิงรุมเกาะไม่รู้กี่ตัวที่นี่มีประวัติที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมคือป้อมเนี้ยยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าสร้างเมื่อใดนะครับผมแต่คาดว่าน่าจะสร้างในปีพ.ศ. 2427นะครับผมตรงกับสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับผมป้อมแห่งนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างก็คือเพื่อป้องกันการรุกรานจากการล่าในอาณานิคมของอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับผมแล้วป้อมแห่งนี้ก็จะมีปืนใหญ่อาร์มสตรองอยู่7กระบอกนะครับผมส่วนที่ป้อมผีเสื้อสมุทรมีเพียงแค่3กระบอกนะแล้วป้อมแห่งนี้ในยุคนั้นสมัยนั้นเป็นป้อมที่ทันสมัยมากที่สุดของสยามทีเดียวเลยนะครับผมกินอร่อยนี่กินอร่อยเลยโอ้ยน่าจะเป็นไอ้ข้าวเกี๊ยวที่เป็นแผ่นกลมๆอ่ะนะโหกลัวกินเพื่อกินไปเถอะเหมือนไปขโมยเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าเห็นป้ายเขียนว่าห้ามให้อาหารลิงอย่าตกใจอ๋อเมื่อกี้ลิงขวางทางรถก็เลยบีบแต่ไล่ลิงเร็วเฮ้ยมาแล้วเร็วไปแล้ววันนี้ไปกินข้าวเกี๊ยวไปเร็วมาเร็วไปเร็วเฮ้ย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 เอา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 เร็วเร็วเร็วกลับไปกลับไปลิงเยอะมากเลยมาแล้วมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วครับผมมาแล้วเพียบเลยเพียบเลยอันนี้โหโคตรฉลาดเลยเฮ้ยแบ่งกินก็ได้ไหมเฮ้ยแบ่งกันกินไว้เฮ้ยโอ้โหเกินเลยอ่ะมันไม่รู้กี่ตัวแบ่งกันกินซิแบ่งกันกินเกินเลยครับผมช่วยทำความสะอาดหน่อยนะรีบกินให้หมดนะแห้งเยอะแต่อย่าเข้าไปใกล้เยอะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกลัวเรานะช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงของการออกกำลังกายนะครับผมจะมีผู้คนจากข้างนอกแล้วก็บุคคลในราชการนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นทหารนี่แหละนะมาวิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับอันนี้มียาที่ผมหยิบอยู่แสดงว่าเพิ่งตัดไปนะครับผมเพราะว่าผมเคยตัดยาในสมัยที่ผมเป็นทหารดูลักษณะท่าทางก็เพิ่งตัดสดๆร้อนๆมาเลยระหว่างที่ผมเดินอยู่ก็ผมก็จะได้ยินเสียงเหล่าทหารเขากำลังฝึกฝนกันอยู่นะครับผมเสียงมาจากนู่นนะไกลมากนะครับผม
ศาลาทรงงานห้ามเข้าจะไปนั่งพักผ่อนสักหน่อยก็เข้าไม่ได้อ้าวตรงนั้นมีร้านอาหารสวัสดิการของราชการทหารบนเรือผมไม่รู้ว่าสามารถขึ้นไปได้ไหมหรือว่าเขาปิดทำการจากที่ผมอ่านในรีวิวเขาบอกว่าจะมีทหารคอยเป็นไกด์ให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวนะผมคิดว่าไม่น่าจะขึ้นไปได้เลยถ้ามีป้ายเขาว่าห้ามเข้าหรือทำสัญลักษณ์ที่ไม่ให้เราขึ้นไปเนี่ยผมก็ไม่ต้องขึ้น อันนี้น่าจะเป็นใบพัดเรือนะมีขนาดใหญ่มากนะครับผมอ๋ออันนี้จัดให้มันเป็นพิพิธภัณฑ์ดีกว่าไม่ได้ตั้งอยู่กลางน้ำหรือตั้งอยู่บริเวณที่เตรียมจะลงน้ำนะโหใหญ่มากเลยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นของจริงแน่นอนไม่รู้ว่าขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับผมเขาจะเปิดทำการไหมอ่ะผมไม่กล้าขึ้นอ่ะไม่ขึ้นดีกว่าชมบรรยากาศข้างนอกเท่านั้นมีร้านอาหารเปิดด้วยนะครับผมตอนแรกนึกว่าจะกลายเป็นศูนย์อาหารร้างไปเสียแล้วครับยังมีลูกค้าบริการแล้วก็กำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ด้านนู้นนะผมว้าวบรรยากาศกว้างขวางมากโอ้สวยงามมากนะผมไม่เคยมาสถานที่แห่งนี้เลยรายการ Thailand Adventure เวอร์ชั่นเก่าผมก็ไม่ได้มาที่นี่นะต่อให้ผมตั้งใจจะมามันก็ลำบากในการเดินทางอยู่เพราะตอนนั้นผมยังไม่มีรถส่วนตัวนะอุ้ยบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ที่เราได้สัมผัสความกว้างของแม่น้ำเจ้าพระยาที่กว้างมากกว่าเขตของวัดบางน้ำผึ้งนอกแล้วก็วัดบางนานอกนะครับผมอันนั้นยังแคบนะอันนี้กว้างมากจากจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ไปยังนู่นโอ้โหอย่างกับบรรยากาศเหมือนทะเลเลยอะไม่ใช่แม่น้ำอะโอ้ยไม่กล้าลงไปเลยตอนนี้เป็นเวลา 6:30 นะครับใกล้จะ 1:00 แล้วผมต้องรีบกลับบ้านแล้วทีแรกกะว่าจะไม่มาที่นี่ละกะว่าจะกลับบ้านเลยแต่ว่าพอผมไปอ่านรีวิวมาในรีวิวบอกว่าปิด 2:00 บ้าง 3:00 บ้างแต่ละเว็บไซต์อธิบายไม่เหมือนกันเลยไม่ใช่ว่าลิงมันขโมยกล้องผมนะระหว่างที่ผมกำลังถ่ายทำบรรยากาศสวยมากเลยอันนี้เป็นการทดสอบไมโครโฟนนะครับผมว้าวว้าว
เออไอ้ป้อมปืนกลใช่ไหมเดี๋ยวไปอ่านประวัติของปืนกระบอกนี้แป๊บหนึ่งอ๋อปืนกล20มิลลิเมตรนะครับผมโอ้อัตราการยิง450นัดต่อนาทียิงไกลสุดถึง 4,400 เมตรโอปจชอยกวยทอดแต่เป็น4กิโลเลยฮะแข่งแกมกันแน่เนี่ยโหแม้แต่ปืน M16 A1 ที่ผมเคยถือมาโคตรหนักเลยอ่ะพอมันถือทุกวันทุกวันถือบ่อยเข้าอยากจะโยนทิ้งอ่ะหนักเกินปืนก็บอกนั่นน่ะมึงทำอะไรกันวะเฮ้ยทำอะไรกันลงมาโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยลงมาเฮ้ยทำอะไรกันไอ้ตัวนี้มันกำลังแทะมะพร้าวกินอยู่นะครับผมเฮ้ยกินด้วยสิกินด้วยอร่อยไหมโอ้โหตัวนั้นกำลังทำอะไรครับผมเล่นกันหรือว่ากำลังสู้กันให้ดูมันคุยขยะครับผมเฮ้ยโอ้ยกินของน้องไม่เหรอเนี่ยข้างในไม่มีอะไรกินแล้วเฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ยของหมดอายุนะเว้ยเฮ้ยกินได้ยังไงฉลาดด้วยครับผมเพราะว่าก่อนกินมันต้องแกะเปลือกหาอะไรได้หรือยังฮะโอ้เฮ้ยกินข้าวอร่อยไหมข้าวเลอะหมดเลยเฮ้ยขึ้นมาโอ้ยอร่อยไหมโอ้โหกินไข่ดาวด้วยมึงกำลังกินไข่ดาวอยู่ไอ้ตัวนี้เฮ้ยเซลฟี่หน่อยสิเซลฟี่หน่อยมาเซลฟี่หน่อยเฮ้ยพวกมาเซลฟี่กันหน่อยนี่ข้าวเปล่าผมตัวนี้กำลังกินข้าวเปล่าอยู่นะเฮ้ยอย่าแบ่งกันกินครับผมแบ่งกันกินนะอย่าเอาเปรียบเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตัวนั้นน่าจะทะเลาะกันไอ้เรื่องแย่งอาหารนะเฮ้ยว่าไงกินไปไข่ดาวอร่อยไหมกินเข้าไปไข่ดาวถ้าเกิดประชาชนอุ้ยยังไงโอ้ยกัดกันเฮ้ยอย่ากัดกันเฮ้ยมาไม่มีใครกินคนไม่กินคนก็เลยนำไปทิ้งขยะสุดท้ายลิงก็ยังไปกินเฮ้ยเซลฟี่หน่อยเอาตัวนี้ว่าไงครับผมกำลังกินอะไรครับอ๋อกำลังกินข้าวอยู่ไม่กินได้ทุกอย่างอ่ะลิงตัวนี้กินได้ทุกอย่างกินเนื้อสัตว์ได้ไหมลิงเมื่อกี้ผมเห็นมันแทะกินไข่ดาวอยู่อ้าวกินได้ไหมครับผมอ้าวเฮ้ยฉลาดเลยเฮ้ยดูลิงกินน้ำครับผมดูลิงกินน้ำเอ้ยเทต้องเทครับผมเทก่อนโอ้โหแม้กระทั่งลิงตัวใหญ่ก็เข้ามารวมตัวกันเอ้ยไอ้เฮ้ยกินอะไรอยู่อันนี้กินไม่ได้นะไปเลยแม่งทะเลาะกันในเรื่องของกินแน่เลยน่าจะทะเลาะกันในเรื่องยังอาหารกันแน่ไอ้ตัวนี้กำลังขู่
แล้วลักษณะมันกล้ากลัวๆนะโอ้กินไอ้นี่กล้วยไม้ที่เอาไปถวายพระไปกลับกันดีกว่าครับผมขี้เกียจบรรยายสิ่งที่ผมเจอณขณะนี้แล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นทหารใหม่นะในช่วงนี้เดือนกรกฎาคมคือการฝึกทหารนาวิกโยธินที่เป็นทหารเกณฑ์จะมี4ผัดนอกนั้นทหารบกแล้วก็ทหารอากาศมี2ผัดนะครับผมทหารเรือมีผัดฝึกมากที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดมีการให้หันลิงเกิดขึ้นอ่ะรับรองเล็กกว่านี้อีกนี่ขณะแค่ไอ้ถังขยะกลุ่มนั้นน่ะก็ยังเละแล้วอะแล้วถ้าเกิดมีการให้หันลิงจริงอ่ะทำให้ป้อมปราการเนี้ยเละได้นะครับผมโอเคสวัสดีครับ